สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะพี่ๆอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนพูดแล้วดูเป็นต้องตั้งใจเรียนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรบทบาททสม.ในการเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันนะคะวันนี้ไม่อยากใช้คำว่าเรียนเนาะอยากใช้เป็นคำว่าเรียนรู้มากกว่านะคะมันจะเบาลงนิดนึงแล้วก็ทุกๆคนน่าจะอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปลงรายละเอียดเนาะอุ๊ยพูดแล้วดูมีวิชาการจังเลยแต่ว่าบรรยากาศวันนี้อยากให้สบายๆนะคะเราขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่ๆอาจจะตกใจว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครกันนะคะนิดนกค่ะพนิชนกดำเนินธรรมนะคะขออนุญาตรับหน้าที่เป็นวิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้นะคะจากนี้อาจจะมีการแทนตัวเองว่านิดนกบ้างวิทยากรบ้างนะคะเพราะว่าเขินๆนิดนึงที่จะใช้คำว่าวิทยากรนะคะแต่ว่าอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะมีทั้ง2แบบนะคะตอนนี้หน้าที่ปัจจุบันก็คือเป็นครีเอทีฟค่ะ อยู่ที่เว็บเพจชื่อว่า MOM นะคะทำเนื้อหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแม่และเด็กและการศึกษาของเด็กไทยวัตถุประสงค์นะคะที่วันนี้เรามาเจอกันค่ะสั้นๆเลยมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกคือเราอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพค่ะเข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3-4 คำนี้ค่ะเรื่องประสิทธิภาพเข้าใจง่ายและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือหัวใจสำคัญในการสื่อสารเลยโดยที่ยังไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องอื่นเลยค่ะถ้าเรามี3ข้อนี้ครบยังไงการสื่อสารก็น่าจะประสบความสำเร็จนะคะอันที่2คืออยากจะให้ผู้เข้าอบรมค่ะได้เข้าใจถึงความแตกต่างของสื่อประเภทต่างๆซึ่งในที่นี้เราอาจจะไม่ได้ยกสื่อทั้งหมดที่มีบนโลกนี้นะคะมันอาจจะมากเกินไปแต่ว่าที่เราเลือกมาคือสื่อที่จะเข้าถึงคนในปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะหัวข้อโดยเฉพาะเนื้อหาของสิ่งที่เราจะสื่อสารคือเรื่องของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราเนี่ยค่ะมันควรใช้สื่ออะไรที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะส่งสารไปให้ได้บ้างนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าเพื่อให้เราเลือกวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเรามีสื่อเยอะมากค่ะมีสื่อเป็น10เป็น100อย่างมีวิธีการในการสื่อสารเยอะมากแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการเลือกสื่อหรือว่าสิ่งที่เราจะสื่อออกไปเนี่ยให้มันเหมาะสมได้และทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จนะคะทีนี้หัวข้อในการอบรมค่ะอย่างที่แจ้งไว้เนาะคือเรื่องราวของการเล่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่ะมันเยอะมากมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่คิดว่าเพื่อให้แบบเราแบบได้ช็อตคัทเนาะได้แบบว่าเอ้ยแบบ3อันหลักๆไปเลยนะคะอันแรกคือการเรามาเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มสื่อสารนะคะอยากจะให้ทุกคนมาเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องสื่อสารนะทำไมเราถึงอยากจะต้องเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะดังนั้นบทที่1ก็เลยจะว่าด้วยเทคนิคของการเล่าเรื่องอย่างง่ายเพื่อเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชนค่ะบทที่2ค่ะเราก็จะอันนี้เป็นสิ่งที่ฮิตกันอยู่ตอนนี้เนาะใครๆก็ทำนะคะดังนั้นเราก็จะไม่ให้ทุกคนพลาดสิ่งนี้ไปด้วยนะคะก็คือการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารให้น่าสนใจนะคะเพราะว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยภาพนะคะอย่างภาพน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่คนจะฟึบจำได้เห็นแล้วอยากฟังต่อเห็นแล้วอยากอ่านต่อนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองสื่อที่เกือบจะฟรีแต่ว่ามีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากๆทุกๆคนใช้ได้ทุกๆคนสามารถเป็นผู้ส่งสารเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารทุกคนเป็นสื่อได้แต่ว่าเราจะเป็นสื่ออย่างไรเราจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ